พี่ตุ๊กตาอุบลวรรณนะฮะคือเจ้าตัวมีการโพสต์เรื่องราวของแฟนที่ป่วยมานานกว่า8ปีนะครับเป็นโรคโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะฮะมันส่งผลให้ตัวเนี่ยบวมขึ้นน้ำหนักในเกือบ100กิโลนะฮะแล้วก็พี่ตุ๊กตาเนี่ยมีการโพสต์เรื่องราวเอาไว้นะครับก็มีการบอกนะครับว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นโรคโปรตีนรั่วในปัสสาวะคือลักษณะเนี่ยก็คือจะมีการฉี่ออกมาแล้วเป็นฟองคือฉี่เนี่ยเป็นเหมือนฟองเบียร์แต่ฟองเนี่ยไม่หายส่งผลให้ตัวบวมขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยพี่ชินเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยน้ำหนักเกือบ100กิโลแล้วไม่สามารถเดินได้นะฮะแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยรสเค็มเนี่ยทานไม่ได้ต้องทำอาหารกินเองและแต่ละวันเนี่ยต้องกินไข่ขาวต้มวันละ10ฟองนะครับเพื่อทดแทนโปรตีนที่มันรั่วออกไปแล้วก็แต่ละวันเนี่ยต้องกินยากดภูมินะฮะวันละ13เม็ดไปไหนก็ลำบากเดินก็ไม่สะดวกนะฮะแล้วก็โรคนี้เนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องบอกนะครับล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีโอกาสวิดีโอคอลพูดคุยกับทางด้านของพี่ตุ๊กตานะฮะก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของโรคนี้นะฮะแบบที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงแรกเลยนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยน้ำหนักเนี่ย71 72น้ำหนักขึ้นไปถึง98ภายในระยะเวลาแค่2สัปดาห์นะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจากที่โพสต์ไปเนี่ยก็มีหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจแล้วก็สอบถามวิธีการรับประทานอาหารเกี่ยวกับโรคนี้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับโปรตีนรั่ว 16,000 มิลลิกรัมหรือถ้าเทียบระดับแล้วก็คือระดับ4คือสูงมากแล้วก็โรคนี้ไม่มีวันรักษาหายคุณหมอบอกว่าต้องกินยาตอนแรกที่เริ่มกินยาเนี่ยแฟนที่เขากินยาบอกวันละประมาณ 12-13 เม็ดทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่เรากินยาที่มันเป็นยากดภูมิหรือสเตียรอยด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อตับไตไส้พุงของเราเนาะก็อยากจะหยุดกินยาก็เลยพยายามลดยาลงเรื่อยๆทุกอย่างอยู่ในการดูแลของคุณหมอหลังจากนั้นพอลดปุ๊บก็กลับมาเป็นอย่างเงี้ยอยู่4รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การกินอาหารนะมันไม่สามารถกินอะไรที่เขาอยากกินได้เลยเขามีความเชื่อว่าเขาอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขาก็เลยหันมาออกกำลังกายอย่างหนักหมายความว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยแค่เดินก็ไม่ได้แล้วเนาะแต่เขาพยายามต่อสู้มันด้วยการเดินพอเริ่มเดินได้ยิ่งปวดยิ่งเดินยิ่งปวดยิ่งเดินหลังจากเดินได้ปุ๊บเริ่มเดินบ้างวิ่งบ้างจนแบบเราเชื่อเลยว่าการออกกำลังกายอ่ะมันคือการเยียวยาทุกอย่างเพราะว่าหลังจากที่เขาพยายามออกกำลังกายมันกลายเป็นว่าพอกลับไปหาคุณหมออีกครั้งนึงหลังจากที่มันผ่านมาสี่รอบแล้วนะกลับไปหาคุณหมออีกครั้งนึงตรวจสุขภาพตรวจทุกอย่างเป็นปกติโปรตีนไม่รั่วแล้ว